สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาพฤติกรรมองค์การนะคะรหัสวิชานี้ก็คือ PA311 นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่หลายหัวข้อย่อยด้วยกันนะคะมาติดตามดูว่าหัวข้อย่อยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่การรับรู้การเรียนรู้และทัศนคตินะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อที่อยู่ในหน่วยที่5นะคะสำหรับในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้การเรียนรู้และทัศนคติเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะคะว่าเวลาที่เราได้ยินได้ฟังใครเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะคะจากการประเมินเบื้องต้นโดยฟังแค่จากสิ่งที่เขาพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกมานะคะซึ่งการที่เขามีความคิดเห็นมีความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่แตกต่างหรือว่ามีค่านิยมนะคะต่อสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นหรือเหมือนกับคนอื่นเนี่ยมาจากเรื่องอะไรก็คือมาจากในหัวข้อที่วันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในส่วนที่เราจะศึกษานะคะในช่วงแรกก็คือเป็นตอนที่ 5.1 เกี่ยวกับหัวข้อการรับรู้นะคะการรับรู้เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลนะคะคือของแต่ละคนหรือของตัวเราอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องมาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคคลนะคะเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละคนเนี่ยเขามีที่มานะคะของการรับรู้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยในการรับรู้เนี่ยนะคะที่เราจะทำความเข้าใจอันดับแรกก็คือต้องรู้ความหมายก่อนว่าหมายถึงอะไรนะคะการรับรู้ก็หมายถึงการแปลความหมายจากการสัมผัสโดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเรามากระทบกับ อวัยวะรับสัมผัสทั้ง5นะคะและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความนะคะมันจากความหมายของการรับรู้ตรงนี้ก็พอจะเข้าใจเลยนะคะว่ามันเป็นการที่เราแปลความหมายจากการที่ได้สัมผัสนะคะเมื่อมันมีสิ่งเรามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้สมองเนี่ยมีการแปลความออกมาค่ะนั้นกระบวนการของรับรู้นะคะก็จะดูได้จากที่อาจารย์ทำให้เห็นภาพง่ายๆนะคะกระบวนการของการรับรู้ก็คือเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างเรื่องความเข้าใจการคิดการรู้สึกความจำการเรียนรู้นะคะก็จะมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่การรู้สึกความจำนะคะแล้วก็การเรียนรู้การตัดสินใจด้วยนะคะท่านจะเห็นว่ากระบวนการของการรับรู้เนี่ยก็มาเริ่มตั้งแต่เรื่องของความเข้าใจมีแล้วก็พอมีความเข้าใจปุ๊บก็จะมีการคิดพอมีการคิดปุ๊บก็จะมีความรู้สึกพอรู้สึกปุ๊บมันก็จะส่งไปเป็นความจำพอเกิดความจำปุ๊บมันก็จะเกิดเอาความจำนั้นเนี่ยมาพิจารณานะคะก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือท้ายสุดเราก็จะตัดสินใจนะคะว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยแล้วเมื่อไปกระทบกับประสาทสัมผัสของเราแล้วเนี่ยนะคะจนมันผ่านขั้นตอนกระบวนการมาอย่างนี้แล้วเนี่ยในท้ายที่สุดมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรคะกระบวนการของรับรู้นี่มันจะเกิดขึ้นเป็นลำดับนะคะซึ่งเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นจากมีสิ่งเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะหรือสถานการณ์ต่างๆมารุกเราอินทรีย์ก็คือมารุกเราตัวบุคคลนะคะแล้วทำให้เกิดการสัมผัสเมื่อเกิดการสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะมีอาการแปรการสัมผัสและมีเจตนาที่จะสัมผัสนั้นการแปรสัมผัสก็จะเกิดขึ้นในสมองแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมานะคะเช่นการได้ยินเสียงดังปังๆๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนในครั้งแรกเราก็อาจจะยังแยกไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเคยได้ยินมาแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเสียงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแปลออกมาได้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเสียงดังปังๆๆอาจจะมีมาจากหลายลักษณะของสิ่งของที่ทำให้เกิดเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแปลความจากสมองของเราออกมาว่าเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงเลยเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงพลุหรือเสียงประทัดหรือเสียงเครื่องยนต์ระเบิดนะคะซึ่งในขณะที่ทำการเปรียบเทียบนั้นจิตของเราก็จะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยแล้วทำให้เกิดการแปลความหมายนะคะเพื่อที่จะทำให้ทราบว่าเสียงได้ยินนั้นเสียงเป็นอะไรเช่นเสียงปืนนะคะเพราะว่าบุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเสียงปืนมาก่อนคือเคยได้ยินเสียงปืนมาก่อนก็จะแปลได้ว่าเสียงแบบนี้คือเสียงปืนนะคะแล้วปืนแบบนี้เป็นปืนชนิดใดปืนสั้นปืนยาวหรือปืนลูกซองนะคะเพราะว่าลักษณะของปืนแต่ละประเภทเนี่ยเสียงที่ออกมาก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะและยิ่งถ้าเขาเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็จะยิ่งแปล
ได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจากอาชีพของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องสัมผัสกับเรื่องของปืน อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอาชีพเป็นตำรวจหรือทหารนี่ก็แยกแยะเสียงปืนได้เร็วกว่าคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะงั้นสรุปจากตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับรู้ว่ากระบวนการรับรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะ1มีสิ่งเรานะคะก็คือสิ่งเราที่จะมาทำให้เกิดการรับรู้เช่นสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบกายนะคะที่เป็นคนสัตว์และสิ่งของนะคะแล้วต่อมาก็ต้องมีประสาทสัมผัสนะคะที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสเช่นตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสและผิวหนังทำให้เรารู้สึกร้อนหรือหนาวนะคะแล้วก็3ประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเราที่เราสัมผัสนะคะแล้วก็4การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจำของสมองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยได้พบเห็นมานะคะมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์จากที่เราเคยเจอมาแล้วก็จะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำอยู่ในสมองของเรานะคะและเมื่อไหร่ที่เราได้รับสิ่งเรานะคะสมองก็จะทำหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่าสิ่งเรานั่นคืออะไรนะคะสิ่งเราเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์เคยได้พบมาก่อนหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเคยได้มีประสบการณ์และเคยพบกับสิ่งเราชนิดนี้มาเนี่ยสมองเราก็จะแยกแยะได้เลยว่าอ๋อในข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะคะสิ่งเรานี้ก็คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยพบกับประสบการณ์หรือสิ่งเราที่ได้รับมานี้เป็นสิ่งเราใหม่นะคะยังไม่เคยมีการรับรู้หรือการเคยเจอเคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยเราก็จะยังไม่มีความรู้เดิมมาเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองก็จะทำหน้าที่แปลสิ่งเราที่เพิ่งได้รับมาใหม่นั้นนะคะแต่อาจจะใช้เวลาในการแปลได้ช้ากว่าในส่วนของสิ่งเราที่เคยพบหรือสัมผัสมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เราถูกเราโดยสิ่งแวดล้อมมันก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัสนะคะแล้วก็อาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง5คือตาทำหน้าที่ดูนะคะมองเห็นแล้วก็หูทำหน้าที่ฟังคือได้ยินลิ้นทำหน้าที่รู้รสจมูกทำหน้าที่ดมคือได้กลิ่นนะคะแล้วผิวหนังก็จะทำหน้าที่สัมผัสให้เรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะร้อนตอนนี้ร้อนหนาวเย็นนะคะสิ่งที่เราจับเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบไหนนะคะเช่นถ้าเราไปจับกาต้มน้ำร้อนนี่เพิ่งต้มน้ำเดือดใหม่ๆเนี่ยเราก็จะจับไม่ได้เพราะมันร้อนใช่ไหมแตะปุ๊บก็ต้องรีบดึงมือออกหนีเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าภาชนะที่มีน้ำร้อนนะคะใบนี้เนี่ยคือร้อนจัดมากเราจะแตะไม่ได้นานนะคะก็จะบอกได้ทันทีว่านี่คือมีความรู้สึกที่บอกได้ว่าเป็นความร้อนนะคะแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าวันนี้เย็นนะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเย็นเนี่ยนะคะเย็นจนชนิดที่อาจจะทนไม่ได้แล้วก็ต้องหาเสื้อหนาวมาใส่ให้อบอุ่นขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมาจากการที่เราได้สิ่งเรานะคะแล้วก็ประสาทของเราทั้ง5เนี่ยก็จะแยกแยะออกมานะคะว่าสิ่งเรานี้เนี่ยนะคะสมองจะแปลความหมายออกมาอย่างไรนะคะลำดับขั้นของกระบวนการรับรู้นะคะต่อมาตรงนี้เราจะต้องมาเข้าใจว่าในกระบวนการรับรู้มันมีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะคะก็เริ่มแต่การรับรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้นะคะก็คือ1มีสิ่งเรานะคะมากระทบกับอวัยวะสัมผัสของอินทรีย์ก็คืออวัยวะสัมผัสของอินทรีย์ทั้ง5ก็ไอ้ที่เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะแล้วขั้นที่2กระแสประสาทสัมผัสจะวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีศูนย์อยู่ที่สมองเพื่อสั่งการนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นมานะคะแล้วขั้นที่3สมองก็จะแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยความรู้เดิมประสบการณ์เดิมความจำเจตคติความต้องการประทัดสถานบุคลิกภาพชาวปัญญานะคะและจะทำให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยในกระบวนการของการรับรู้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการนะคะที่จะต้องเป็นลำดับขั้นนะคะตัวอย่างเช่นขณะที่นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงร้องเรียกเมี้ยวเมี้ยวอย่างเงี้ยนะคะพอเราเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนรู้อ๋อเสียงนี้เป็นเสียงของสัตว์ประเภทใดนะคะและพอได้ยินเคยได้ยินมาปุ๊บนะคะพอได้ยินครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สองนะคะสมองเราแยกแยะได้ทันทีอ๋อนี่คือเสียงของแมวนะถ้าร้องชนิดร้องแบบนี้คือเสียงของแมวนะคะซึ่งถ้ามันร้องอีกอย่างที่ไม่ใช่เสียงแมวเช่นอาจจะเป็นเสียงเห่าบ้องบ้องนี้ก็เราก็จะเป็นเสียงสุนัขนะคะดังนั้นประสาทสัมผัสของเราเมื่อรับมาแล้วเนี่ยก็จะแปลความหมายออกมาสิ่งที่เราได้รับ
เข้ามาเนี่ยสัมผัสกับอินทรีย์ของเราเนี่ยคือเสียงของแมวนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อ เรารู้แล้วเป็นเสียงของแมวนะคะเสียงจึงเป็นเครื่องเราเป็นเสียงที่แล่นมากระทบหูในหูของเราก็จะมีปลายประสาทนะคะและเป็นเครื่องรับที่ส่งกระแสความรู้สึกไปทางประสาทสัมผัสเข้าไปสู่สมองนะคะและทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแล้วก็สมองก็จะทำการแยกแยะว่านี่เป็นเสียงอะไรเสียงคนเสียงสัตว์หรือถ้าเป็นเสียงสัตว์ของสัตว์ประเภทใดนะคะแล้วบางท่านที่เคยได้ยินเสียงของสัตว์ประเภทนี้ร้องบ่อยและอาจจะชอบเลี้ยงแมวนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นแยกแยะได้อีกว่าเสียงเมี้ยวเมี้ยวแบบนี้คือเสียงแมวอะไรนะคะแมวตัวผู้หรือแมวตัวเมียนะคะและเป็นแมวหนุ่มแมวสาวหรือแมวแก่นะคะคือพอยิ่งได้ยินบ่อยเนี่ยประสบการณ์มันก็จะยิ่งถูกฝังนะคะจำอยู่ในสมองแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราแปลความหมายออกมาได้แม่นยำนะคะได้ละเอียดลงไปยิ่งขึ้นค่ะทีนี้การร้องนี่นะคะทำไมถึงทำให้เราเกิดอาการรับรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้นะคะคือการร้องเนี่ยทำให้เราเกิดการรับรู้นะคะในส่วนนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องการรับรู้เพราะว่าเมื่อเรารู้เป็นเสียงของแมวเรียกทำให้เราต้องการรู้ว่าแมวเป็นอะไรทำไมจึงร้องแบบนี้นะคะทำให้เราจะต้องลุกขึ้นไปดูแมวตามตำแหน่งเสียงที่ได้ยินและขานรับสมองก็จะสั่งให้กล้ามเนื้อปากทำการเปล่งเสียงขานรับนะคะซึ่งการทำอยู่ในขั้นตอนนี้ก็จะเรียกทางจิตวิทยาจะเรียกว่าปฏิกิริยาหรือการตอบสนองนะคะเมื่อประสาทตื่นตัวโดยเครื่องเราก็จะเกิดมีปฏิกิริยาหรืออาการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงปุ๊บนะคะแล้วเราจะต้องมีการตอบสนองไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นจานได้ยินเสียงแมวนะคะเลี้ยงแมวไว้พอกลับไปถึงบ้านปุ๊บเขาได้ยินเสียงเราเข้ามาละนะคะพอได้ยินเสียงรถปุ๊บแมวก็จะมาคอยที่หน้าประตูบ้านแล้วก็ส่งเสียงออกมานะคะเหมือนกับเป็นการทักทายกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกได้ยินแล้วก็มันก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเหมือนกับแมวออกมาต้อนรับเรานะคะเมื่อกลับไปบ้านนี่จางก็จะส่งเสียงตอบกลับไปนะคะกับแมวนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราได้ยินเสียงเขานะมันเราตอบรับนะคะเสียงที่เราได้ยินจากแมวมันก็ส่งเสียงตอบกลับเขาไปให้เขาได้รับรู้เช่นกันนะคะนี่กลไกของการรับรู้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากทั้งสิ่งเราภายนอกและภายในอินทรีย์นะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอวัยวะรับสัมผัสนะคะเป็นเครื่องรับสิ่งเราของมนุษย์ส่วนที่รับความรู้สึกของอวัยวะรับสัมผัสอาจอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะคะมองจากภายนอกไม่เห็นอวัยวะรับสัมผัสแต่ละอย่างจะมีประสาทรับสัมผัสช่วยเชื่อมอวัยวะรับสัมผัสกับเขตแดนการรับสัมผัสต่างๆที่สมองนะคะและส่งผ่านประสาทมอเตอร์ไปสู่อวัยวะมอเตอร์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆมากมายนะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวัยวะมอเตอร์และจะออกมาในรูปใดนะคะขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาของระบบประสาทส่วนสาเหตุที่มนุษย์มีความสามารถไวต่อความรู้สึกก็เพราะว่าเซลล์ประสาทของประสาทรับสัมผัสแบ่งแยกแตกออกเป็นกิ่งก้านแผ่ไปติดต่อกับอวัยวะรับสัมผัสและที่อวัยวะรับสัมผัสนี่ก็จะมีเซลล์รับสัมผัสที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะจึงสามารถทำให้มนุษย์รับสัมผัสได้จิตใจที่ติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยการสัมผัสนะคะในขณะที่คนตาบอดนั้นเนี่ยแม้เขาจะได้รับคำอธิบายให้ฟังว่าสีนี้คือสีส้มนะหรือว่าสีเหลืองนะแล้วลักษณะของสีส้มเป็นอย่างไรสีเหลืองเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะได้เห็นนะคะสิ่งของแล้วก็สีของสิ่งของเหล่านั้นได้เนื่องจากว่าคนตาบอดก็มองไม่เห็นภาพนะคะเนื่องจากว่าการที่จะแยกได้ว่าเป็นสีอะไรก็คือต้องอาศัยการใช้สายตาดูนะคะถึงแม้เราจะใช้เครื่องมือสัมผัสแต่เครื่องมือมันก็เป็นสิ่งที่แค่สัมผัสให้รู้ว่าอาจจะร้อนเย็นหนาวแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งของเช่นที่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมีสีเช่นไรนะคะก็คงได้แค่ฟังจากคนอื่นบอกว่าของที่กำลังเอามือสัมผัสอยู่นี้นะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้มนะคะดังนั้นเครื่องมือสัมผัสอย่างหนึ่งก็จะทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับคนหูหนวกเนี่ยย่อมไม่รับรู้ถึงความไพเราะของเสียงเพลงนะคะเพราะว่าเขาหูหนวกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะเวลาสอนหนังสือหรือจะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจนะคะสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารบอกเขาเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยการสอนโดยทางสัมผัสนะคะการรับรู้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยการรับรู้ที่ถูกต้องจึงจะต้องส่งผลให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วยค่ะ
อันมนุษย์เมื่อมีพฤติกรรมนะคะก็ย่อมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกระบวนการรับรู้จึงเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์เนี่ยตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและระบบประสาทอวัยวะสัมผัสจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะของกระบวนการรับรู้และต้องมีความสมบูรณ์ด้วยจึงจะสามารถรับรู้สิ่งเราได้ดีเพราะอวัยวะสัมผัสรับสิ่งเราที่มากระทบประสาทรับสัมผัสและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้สมองทำการแปลความหมายออกมานะคะแล้วเกิดเป็นการรับรู้ดังนั้นอวัยวะสัมผัสของมนุษย์จึงมีขีดความสามารถจำกัดนะคะถ้าหากว่าเราได้กลิ่นบางทีเราไปบางแห่งเนี่ยเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็เป็นห้องที่ไม่ได้ใช้มานานมันจะอาจจะมีกลิ่นอับแต่ว่าถ้ากลิ่นมันอับกลิ่นอับนั้นยังไม่รุนแรงมากนะคะแค่กลิ่นอ่อนก็อาจจะยังพอทนได้นะคะหรือถ้าเสียงเบาเกินไปแสงน้อยเกินไปก็จะรับสัมผัสไม่ได้ดีนะคะดังนั้นประเภทขนาดคุณภาพของสิ่งเราเนี่ยจึงมีผลต่อการรับรู้และการตอบสนองได้ดีหรือน้อยนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยการรับรู้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ2ขั้นตอนคือขั้นที่1สิ่งเรามากระทบกับอวัยวะสัมผัสของอินทรีย์นะคะขั้นที่2กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีศูนย์อยู่ที่สมองเพื่อสั่งการนะคะตรงนี้ก็จะเกิดการรับรู้ขั้นที่3สมองทำการแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยความรู้เดิมประสบการณ์เดิมความจำเจตคติความต้องการประทัดสถานนะคะบุคลิกภาพชาวปัญญาและทำให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ซึ่งน่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนทำให้เราได้เข้าใจว่าการรับรู้มันจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรนะคะหัวข้อต่อมานะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของการรับรู้นะคะนอกจากการรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วเนี่ยการรับรู้ยังเป็นสิ่งที่ต้องเลือกสรรนะคะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางสิ่งเรามากมายเนี่ยในขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ไปหมดทุกอย่างได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเลือกรับรู้สิ่งเราเป็นบางอย่างเช่นขณะที่เรากำลังฟังคำบรรยายของอาจารย์ถ้าเราสนใจคำบรรยายนั้นนะคะเราก็จะเลือกรับรู้เฉพาะเนื้อหาของคำบรรยายแต่จะไม่รับรู้สิ่งเรารอบตัวเช่นเพื่อนที่นั่งข้างๆประตูหน้าต่างหรือคนที่เดินผ่านไปมานะคะเพราะว่าความสนใจของเราอยู่ที่การบรรยายของอาจารย์นะคะดังนั้นการเลือกสรรการรับรู้นั้นเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ2 อย่างคือองค์ประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเราและองค์ประกอบอันเนื่องมาจากบุคคลนะคะท่านองค์ประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเราเนี่ยคือลักษณะของสิ่งเราที่ทำให้เรารับรู้ได้ทันทีหรือเป็นสิ่งเราที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีนะคะจะมีลักษณะดังนี้นะคะคือ1มีความเข้มและขนาดเช่นเสียงดังแสงสว่างนะคะขนาดใหญ่ทำให้เราเลือกรับรู้ได้มากกว่าสิ่งเราที่มีลักษณะตรงกันข้ามนะคะมันอะไรที่มันมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มันดังอยู่ในขนาดที่พอดีอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถรับรู้ได้ดีกว่าเสียงที่มันเบาเพราะว่าถ้าเสียงเบาปุ๊บเราต้องใช้ความตั้งใจในการฟังมากๆนะคะพอฟังแล้วก็ยังไม่ชัดเจนดีก็เลยไม่สนใจเลยนะคะแล้วก็2ความผิดแผกกันนะคะลองนึกถึงเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยตัวหนังสือที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรือตัวเองนะคะจะมีลักษณะที่ผิดแผกดังกล่าวทำให้เราเลือกรับรู้ได้มากกว่าลักษณะปกติธรรมดานะคะเช่นเวลาเราพิมพ์งานเนี่ยแล้วเราต้องการจะเน้นว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญนะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วมันก็จะทำให้คนที่เห็นความแตกต่างถึงจะอ๋อนี่คือเราต้องการจะบอกว่าสิ่งนี้สำคัญนะค่ะและ3การกระทำซ้ำนะคะการกระทำซ้ำๆเช่นเรียกชื่อซ้ำเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เราจะได้ยินชื่อเราได้ดีต่อเมื่อถูกเรียกซ้ำนะคะพอเรียกซ้ำหลายครั้งเข้านะคะมันก็ทำให้การรับรู้ของเรานี่มันก็ตอกย้ำลงไปยิ่งแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็4การเคลื่อนไหวสิ่งเราที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดการรับรู้ได้ดีกว่าสิ่งเราที่ไม่เคลื่อนไหวนะคะเช่นป้ายโฆษณาที่มีตัวหนังสือเป็นไฟวิ่งนะคะหรือไฟกระพริบเนี่ยก็จะดึงดูดการรับรู้ได้ดีกว่านะคะแล้วก็5ความแปลกใหม่ความสนใจของบุคคลสามารถเปลี่ยนได้นะคะด้วยการเสนอสิ่งเราที่มีความแปลกใหม่เช่นถ้าอ่านหนังสือได้ยินเสียงแตรไซเรนของรถดับเพลิงแล่นผ่านก็อาจจะทำให้เราหยุดอ่านแล้วก็ลุกขึ้นไปดูว่ารถมันไปทางไหนนะคะอันนี้ก็คือเสียงรถไซเรนมันดังนะคะมันดังทำให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือเราก็ลดลงไปนะคะแล้วก็6การใช้อิทธิพลทางสังคมนะคะเป็นการใช้สิ่งของหรือบุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคมเนี่ยกระตุ้นให้เกิดความสนใจนะคะเช่น
การโฆษณาสินค้าบางทีเราดูทีวีอยู่เนี่ยนะคะพอมันมีช่วงสปอตโฆษณาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการโฆษณาขายสินค้าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยการขายสินค้าทางรายการโทรทัศน์เยอะมากนะคะเขาก็พยายามที่จะหาจุดที่จะดึงความสนใจของผู้ชมทีวีเพื่อที่หันมาให้ความสนใจแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเขานะคะอันนี้ก็จะมีผลนะโดยการใช้อิทธิพลทางสังคมนี่แหละเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เนื่องมาจากตัวบุคคลเนี่ยจึงประกอบด้วยส่วนสำคัญที่สำคัญอยู่2ประการก็คือ1องค์ประกอบทางด้านสรีระนะคะเนื่องจากอวัยวะรับสัมผัสของคนเนี่ยจะมีความสามารถจำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่ตอบสนองสิ่งเราทุกชนิดได้อย่างที่บอกว่าต้องเลือกรับนะคะดังนั้นเนี่ยสภาพของร่างกายในแต่ละช่วงเวลาของเราเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเราด้วยเช่นอายุเมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพในการรับสัมผัสจะลดน้อยลงไปนะคะเช่นหูพอหลังจากอายุ20ปีไปเขาบอกว่าความสามารถในการฟังจะลดลงนะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็เกิดขึ้นมากด้วยซึ่งมันมีการเปลี่ยนไปอย่างนี้เนื่องจากว่าวัยนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสรีระของมนุษย์นะคะแล้วก็องค์ประกอบที่สองก็คือองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาเนี่ยได้แก่หนึ่งความสนใจคนเราจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่สนใจเช่นเวลาเราไปเที่ยวป่านะคะนักธรณีก็สนใจเรื่องหินดินทรายใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถูกร่ำเรียนมาทางนี้ในขณะที่คนเป็นสมาชิกของชมรมผู้เลี้ยงนกก็คือเขาก็ต้องสนใจในเรื่องของนกต่างๆที่มีในป่านั้นนะเพราะว่าเมื่อเราไปสนใจเรื่องนกเราก็ไปชมรมเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกเยอะแล้วพอไปที่ไหนเห็นนกต่างๆที่เกาะอยู่ตามกิ่งต้นไม้เราก็จะแยกแยะได้ว่านกชนิดนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับความคาดหวังนะคะความคาดหวังก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้นะคะแล้วก็การรับรู้ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเช่นถ้าเราคาดหวังว่าเราจะคาดหวังว่าเราจะรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะแม้สมองของเราพยายามที่จะโน้มน้าวหรือว่าแปรนะคะความหมายเนี่ยไปตามสิ่งที่เราคาดหวังนะคะแล้วก็ความต้องการความต้องการเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้นะคะเช่นเวลาคนที่อยู่ในขณะที่หิวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเห็นอาหารที่วางตรงหน้านี่นะคะทั้งๆที่มันก็จานโตนะแต่ว่าพอความหิวมันเข้ามามากๆมันทำให้อาหารจานนั้นดูเล็กไปนะคะอันนี้ก็การรับรู้เนี่ยมันก็แปรไปตามความต้องการซึ่งขณะนั้นร่างกายกำลังอยากจะทานอาหารมากนะคะเพราะหิวมากมันก็เลยทำให้มองเห็นสิ่งของนี่มีขนาดเล็กลงกว่าปกติค่ะแล้วก็การเห็นคุณค่านะคะการเห็นคุณค่านี่ก็จะเกิดจากการที่มีคุณเราเกิดจากการรับรู้ที่เห็นคุณค่าอยู่ในสิ่งนั้นนะคะเช่นเด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่างกันเนี่ยนะคะก็จะมองเห็นขนาดของเหรียญเนี่ยเหรียญที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือเหรียญ5เหรียญบาทเนี่ยนะคะเหรียญ5เหรียญ10หรือเหรียญตอนนี้สลึงกับ50สตางค์เราไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะคือเด็กที่มีความยากจนเนี่ยก็จะเห็นมูลค่านะคะหรือเห็นขนาดของเหรียญใหญ่กว่าเด็กที่มาจากฐานะที่ดีนะคะเช่นเหรียญ5บาทเด็กอาจจะเด็กที่ยากจนอาจจะตีค่านะคะหรือตีขนาดของเหรียญ5บาทนี่เท่ากับเหรียญ10บาทนะคะเพราะว่าความที่เขายากจนเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าของเงินสูงกว่าเด็กที่มาจากฐานะทางบ้านที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วองค์ประกอบของการรับรู้ที่สำคัญก็จะมี2ประการก็คือองค์ประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเราได้แก่ลักษณะของสิ่งเราที่มาให้เรารับรู้ได้ทันทีหรือเป็นสิ่งเราที่สามารถดึงดูดความสนใจเป็นอย่างดีนะคะและองค์ประกอบอันเนื่องมาจากบุคคลนะคะมาตอนที่ 5.2 เรื่องของการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้นะคะก็ต้องมาเริ่มแต่เรื่องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลนะคะการเรียนรู้คืออะไรนะคะการเรียนรู้ก็คือกระบวนการของประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวรซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราววุฒิภาวะหรือสัญชาตญาณนะคะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรโดยผลมาจากการฝึกฝนนะคะเมื่อได้รับการเสริมแรงซึ่งไม่ใช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกปฏิกิริยาสะท้อนแล้วเนี่ยการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ไม่ใช่ผลที่มาจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะการเรียนรู้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลเนื่องจากประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ประสบมานะคะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่างๆจนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามที่แต่ละบุคคลได้ตั้งไว้นะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราต้องมาเข้าใจว่าความหมายของการเรียนรู้คืออะไรนะคะหนึ่งก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นผลมาจากการฝึกฝนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรจนเป็นนิสัยนะคะแล้วก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ทราบจากการกระทำที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยการเรียนรู้จึงหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรนะคะและพฤติกรรมใหม่เนี่ยเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนมิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะหรือความบังเอิญนะคะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวรจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นหากเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะเนื่องบุคคลเกิดการเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็คือ1เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจและความคิดนะคะซึ่งมันหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งใหม่ๆที่ได้รับมานะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองนะคะแล้วก็2การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติค่านิยมนะคะหมายถึงเมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจความเชื่อแล้วก็ความสนใจนะคะแล้วก็3ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความชำนาญเนี่ยหมายถึงการที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิดความเข้าใจและเกิดความรู้สึกนึกคิดค่านิยมความความสนใจแล้วเนี่ยก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจึงทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้นนะคะเช่นการใช้มือในการทำงานประเภทต่างๆนะคะถ้าเราทำงานชนิดใดอยู่นานๆเข้าเราก็จะเกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานโดยใช้มือทำเนี่ยได้เร็วขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นค่ะอันธรรมชาติของการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของผู้เรียนนะคะหมายถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องการหรือสิ่งที่ผู้เรียนมุ่งหวังนะคะแล้วก็ความพร้อมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละคนนะคะซึ่งรวมถึงวุฒิภาวะด้วยนะคะสถานการณ์ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่างๆที่มาทำต่อผู้เรียนนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เรียนรู้ได้ดีต่อเมื่อเราเข้าไปมีประสบการณ์ในสถานการณ์นั้นอย่างแท้จริงด้วยค่ะการแปลความหมายนะคะเป็นการหาลู่ทางในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายหรือการวางแผนการกระทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นนะโดยเอาสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็การลงมือกระทำนะคะเมื่อแปรสถานการณ์แล้วเนี่ยผู้เรียนจะลงมือตอบสนองสถานการณ์หรือสิ่งเร้านั้นทันทีนะคะการกระทำนั้นเนี่ยผู้เรียนย่อมจะคาดหวังว่าเป็นวิธีที่ดีสุดและจะทำให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ผลที่ตามมานะคะซึ่งในผลที่ตามมาเนี่ยหลังจากตอบสนองสิ่งเร้าหรือสถานการณ์แล้วเนี่ยผลที่ตามคือจะประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายนะคะทำให้เกิดความพอใจถ้าไม่ประสบผลสำเร็จก็ย่อมไม่พอใจผิดหวังนะคะแต่ถ้าประสบผลสำเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทำกิจกรรมอย่างเดิมอีกนะคะและถ้าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอาจหมดกำลังใจท้อแท้ที่จะตอบสนองหรือทำพฤติกรรมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคงจะรู้สึกนะคะในข้อนี้นะคะว่าผลที่ตามมาจากการที่เราตอบสนองสิ่งเร้าสถานการณ์แล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ความคาดหวังนะคะความพึงพอใจนะคะความต้องการที่จะได้ผลตามที่เราคาดหวังนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือความคาดหวังนะคะจากสิ่งที่เราทำว่าเรามีความคาดหวังต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนนะคะเช่นต้องการความสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ 100% นะคะหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นไปตามที่เราได้คิดหรือว่าเราได้เสนอไปนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วหรือตอบสนองต่อสิ่งเราไปแล้วนะคะก็รอดูว่าผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่นะคะในข้อนี้เนี่ยมันมีผลนะคะต่อการที่จะทำให้คนเกิดความรู้สึกบวกหรือลบนะคะเพราะว่าเมื่อเราคาดหวังต่อความสำเร็จแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเช่นเราคาดหวังว่าการตอบสนองสิ่งเราหรือสถานการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยต้องการให้สำเร็จอย่างเราเรียนหนังสือนักศึกษาก็คาดหวังว่าเรียนวิชาของอาจารย์เนี่ยนะคะเมื่อเราเรียนจบแล้วก็ต้องเข้าไปสู่สนามการ
การสอบวิชานี้นะคะทุกคนก็จะหวังว่าฉันจะต้องสอบผ่านบางคนก็หวังว่าฉันจะต้องสอบผ่านวิชานี้ด้วยคะแนนที่สูงนะคะด้วยเกรด A นะคะบางคนก็หวังว่าไม่เอาถึง A หรอกค่ะขอแค่ B บวกนะคะบางคนมีความต้องการน้อยกว่านั้นอีกเอาแค่ B ก็พอเพราะรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอในการจะมาทบทวนหนังสือหรือตำราได้มากเนื่องจากว่าทำงานหนักนะคะงานเยอะแล้วก็เลยมีเวลากับการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นคนที่เจอกับภาวะการทำงานที่มากๆเนี่ยก็อาจจะมีความคาดหวังต่อผลสำเร็จในการศึกษาเนี่ยต่ำกว่าคนที่มีเวลากับการเรียนแล้วก็ทุ่มเทได้เต็มที่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในสภาวะนะคะสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนอันคนที่เรียนอย่างเดียวเลยนะเวลาเต็มที่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทุ่มเทนะดูหนังสืออย่างหนักดูหนังสือให้มากนะคะอันเวลาคนที่ทุ่มเทอย่างหนักเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือต้องได้ในระดับที่ดีนะคะก็คือคะแนนอาจจะต้องให้ได้สูงสุดแล้วก็เกรดก็คือ A นะคะในขณะคนที่โอ้ไม่เอาละเกรด A ก็มากไปนะเอาแค่กลางๆก็พอแต่ก็ไม่ต่ำเกินไปก็คือสัก B บวกนะคะB บวกก็ได้ค่ะ B บวกก็อยู่ประมาณสัก70ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยต้องประเมินตัวเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะแล้วก็สถานภาพของเรานะคะแล้วก็สภาวะแวดของเราเนี่ยที่จะเอื้อต่อการทำให้เราคาดหวังนะคะกับผลสำเร็จทางการศึกษาเนี่ยอยู่ในระดับใดนะคะคนที่รู้ตัวว่าโอ้ฉันไม่ไหวเลยนะเวลาในการดูหนังสือเราไม่ได้มีมากนะคะเพราะต้องทำงานอาจจะทำงานเป็นแบบเป็นกะเป็นเวลาอย่างเงี้ยนะเข้างานไม่ได้แบบว่า8โมงออกเลิก5โมงหรือรับราชการ8โมงออก4โมงครึ่งแต่ทำงานอาจจะเข้าเป็นเหลื่อมเวลานะคะคนที่ทำงานเข้าเหลื่อมเวลานี่ก็จะมีความไม่สะดวกเรื่องของเวลาเหมือนกับคนที่เข้าเป็นเวลาประจำนะคะทำงานประจำเป็น8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงของเวลากลางวันเช่น8ออก5หรือราชการก็8ออก4ครึ่งนะคะแต่ถ้าคนที่เข้าเป็นเวลาไม่แน่นอนอย่างพยาบาลหมอเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาต่อการที่จะต้องจัดสรรเวลานะคะในการดูหนังสือที่แตกต่างไปจากคนที่ทำงานเป็นช่วงเวลาปกตินะคะจะเห็นไหมคะเป็นที่การยกตัวอย่างมาเนี่ยอันสถานภาพนะคะสถานการณ์สภาวะแวดล้อมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีความเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่เหมือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความคาดหวังนะคะของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะซึ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้ตามนี้หรือไม่ก็คือเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าความสำเร็จของเราเนี่ยนะคะเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้มันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของเราการที่เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในระดับสูงสุดระดับกลางหรือระดับต่ำเนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราต้องรู้ตัวเองนะคะอันเมื่อเราได้รับสิ่งเราหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่อย่างเนี้ยสิ่งเราที่ไปเผชิญนักศึกษาอยู่ก็คือการที่อาจารย์กำลังบรรยายแล้วก็นักศึกษามานั่งฟังการบรรยายของอาจารย์นะคะซึ่งการฟังการบรรยายของอาจารย์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ใดก็ได้อาจจะอยู่ที่สถานที่ทำงานนะคะหรือว่าจะอยู่ที่บ้านนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในรถก็สามารถจะฟังได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเปิดฟังเนี่ยก็เปิดฟังจากวิทยุก็ได้หรือเปิดทีวีนะคะเราไม่ดูภาพหรือตอนนี้ก็มีการติดตั้งทีวีหรือโทรทัศน์เครื่องเล็กๆไว้ในรถด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเปิดจากมือถือก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้นะคะในการบรรยายของอาจารย์เนี่ยก็จะสะดวกเพราะว่านักศึกษาสามารถติดตามการบรรยายของอาจารย์ได้ในหลายสถานที่นะคะแล้วก็ในหลายช่องทางนะคะมันจึงมีผลต่อการที่ทำนักศึกษาเนี่ยสามารถสำเร็จตามจุดมุ่งหมายในการศึกษาได้เพียงแต่ว่าเราจะตั้งอยู่ในระดับใดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเนี่ยก็จะเกิดความพอใจนะคะแต่ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยก็จะไม่พอใจนะคะแล้วมันก็จะเกิดความผิดหวังขึ้นมาเนี่ยทีนี้เวลาที่เราตั้งความคาดหวังไว้อยู่ในระดับสูงเช่นนักศึกษาคาดหวังว่าวิชาของอาจารย์จะต้องได้ A พอเสร็จแล้วนี่มันผลออกมามันได้ B นะคะก็ทำให้ความคาดหวังของเรากับสิ่งที่ได้หรือผลที่เราได้รับเนี่ยมันห่างกันมากไปนะคะจาก A มา B นี่มันห่างกันมากไปนะคะมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังนะคะแล้วไม่พอใจกับผลที่ได้ออกมานะคะที่มันไม่ควรจะต่ำแบบนี้เพราะว่าเราทุ่มเทดูหนังสือมากนะคะแต่ว่าถึงแม้จะทุ่มเทดูมากแต่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการที่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคนที่รู้สึกว่าตั้งความคาดหวังไว้สูงนะคะแต่ที่ได้เนี่ยผลที่ได้มันต่ำกว่าความคาดหวังมากเนี่ยก็จะมีความผิดหวังที่สูงเช่นกันนะคะแต่ถ้าหากว่าตั้งไว้ A ก็ได้ A ตั้งไว้ B บวกก็ได้ B ตั้งไว้ B ก็ได้ B เนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เรา
ตั้งจุดมุ่งหมายไว้อันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าความคาดหวังของเรากับผลที่ได้เนี่ยมันอยู่ในตรงกันนะคะก็คืออยู่ในระดับเดียวกับที่เราได้วางไว้แล้วนะคะว่าความสำเร็จของเราจะอยู่ระดับนี้นะคะมันจึงทำให้ไม่เกิดความแตกต่างกันนะคะในระดับของผลลัพธ์ที่ได้กับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะความคาดหวังนั้นมาจากไหนก็มาจากสิ่งเรานะคะที่เราตอบสนองอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่ามันมีความแตกต่างนะคะของผลที่ได้หรือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากความที่เราตั้งใจไว้มากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อความรู้สึกนะคะในด้านที่เกิดความท้อแท้นะคะหมดกำลังใจนะคะที่จะตอบสนองแล้วก็ไม่อยากจะทำพฤติกรรมนั้นอีกนะคะคืออาจจะไม่อยากเรียนเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนจะรู้สึกโอ้โหเหม็นหน้าจ้าไม่อยากดูวิชาที่อาจารย์สอนเลยเพราะว่าได้คะแนนมาไม่ดีนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเรียนอ่านหนังสือแทบตายแต่ได้มาไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะปรับนะคะไปทำยังไงให้การเรียนของเราดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อไม่ให้ความผิดหวังของเราเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในข้อต่อมาที่มันมีความเกี่ยวข้องนะคะก็คือปฏิกิริยาต่อความผิดหวังเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บรรยายไปว่าความผิดหวังหรือความคาดหวังของเราเนี่ยมันมีอยู่ในระดับใดนะคะระดับมากหรือน้อยนะคะส่วนข้อนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อความผิดหวังนะคะซึ่งอาจจะกระทำได้ในสองลักษณะคือปรับปรุงการกระทำของตัวเองใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะคะโดยย้อนไปพิจารณาหรือแปรสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่แล้วหาวิธีกระทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้นะคะหรือไม่งั้นก็เลิกไม่ทำกิจกรรมนั้นอีกหรืออาจจะกระทำซ้ำๆอย่างเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นมันจะมีปฏิกิริยานะคะซึ่งอาจจะทำได้ในสองลักษณะคือหนึ่งปรับปรุงการกระทำนะคะที่ทำให้เกิดความผิดหวังนั้นใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักศึกษาศึกษาในวิชาพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งผลความสำเร็จของการศึกษาไว้อยู่ที่ระดับสูงก็คือ A นะคะ A เนี่ยก็คือสูงสุดละนะคะคะแนนก็ตั้งแต่80ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราได้ต่ำกว่านั้นอาจจะได้ B งั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ประการแรกคือปรับปรุงนะคะในการศึกษาใหม่ปรับปรุงวิธีการศึกษาใหม่คือวิชานี้ผ่านไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่ว่าในวิชาอื่นต่อไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะที่กำลังจะลงทะเบียนเรียนใหม่เนี่ยนักศึกษาสามารถปรับปรุงได้ก็มาพิจารณาดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ย เราศึกษาโดยวิธีแบบไหนนะคะคือเราอ่านหนังสืออย่างไรนะคะเราทำอย่างไรแล้วก็ย้อนนึกไปถึงสถานการณ์ที่เราทำนะคะสถานการณ์ในการอ่านหนังสือกับวิชาพฤติกรรมองค์การแล้วมันทำให้ผลของเราออกมาเนี่ยได้ต่ำกว่าที่คาดหวังนะคะดังนั้นเนี่ยพอทบทวนตรงสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าอ๋อเราอ่านแบบนี้นะเราอ่านแล้วอาจจะไม่ได้เห็นภาพแค่ฟังจากเสียงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนซิเราดูเลยอยู่หน้าจอทีวีเปิดทีวีแล้วก็ดูทั้งการบรรยายของอาจารย์ฟังเสียงไปด้วยแล้วก็เห็นจากสไลด์ด้วยอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยนะคะสองทางก็คือตาดูหูฟังนะคะแทนที่จากครั้งแรกเราแค่หูฟังอย่างเดียวตาไม่ได้ดูเพราะว่าขับรถอยู่แล้วเปิดฟังนะมันก็ดูไม่ได้เดี๋ยวดูไปดูมาเนี่ยขับรถชนกันเกิดอุบัติเหตุก็อันตรายนะคะดังนั้นนักศึกษาก็จะเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วต่อไปนี้จะเรียนนะคะดูหนังสือจะเตรียมตัวการดูหนังสือโดยที่จะดูจากสองวิธีให้ประสาทสัมผัสได้สองทางก็คือทางตาโดยการที่เราดูจากสไลด์นะคะแล้วก็หูก็ฟังเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือหรือดูหนังสือโดยที่ดูจากหน้าจอนะจะเป็นจออะไรก็แล้วแต่จอโทรทัศน์หรือจะเป็นจอโทรศัพท์หรือจะเป็นจอทีวีเล็กๆที่อยู่ในรถแล้วแต่นะคะอันนี้แต่ความสะดวกของนักศึกษาอันเมื่อเราปรับจากแค่ฟังอย่างเดียวได้แค่ช่องทางเดียวมาเปลี่ยนเป็น2ช่องทางคือทั้งฟังแล้วทั้งดูซิว่าเมื่อเราเพิ่มช่องทางในการรับรู้เข้าไปอีก1ช่องทางแล้วเนี่ยจะทำให้การเรียนของเราเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่หนึ่งที่นักศึกษาชาวิธีการปรับปรุงการกระทำของตัวเองใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็คือยังตั้งเป้าหรือจุดมุ่งหมายในวิชาเรียนต่อไปว่าจะขอที่ A เหมือนเดิมนะคะจุดมุ่งหมายของเราคือวิชาต่อไปจะขอเป็น A เหมือนเดิมแต่เราจะต้องย้อนกลับไปพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาในการศึกษาวิชาพฤติกรรมองค์การว่าที่ตั้งเป้าไว้ A แต่
ได้แค่ B เพราะอะไรนั้นก็มาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าอ้อวิธีการดูหนังสือซึ่งมันอาจจะยังได้แค่ช่องทางเดียวอาจจะยังไม่แน่นพอนะคะมันก็เพิ่มเป็น2ช่องทางซะนะคะงั้นถ้าใช้2ช่องทางนี้แล้วก็ดูสิเดี๋ยวพอสอบวิชาต่อไปเมื่อใช้ทั้งหูฟังตาดูแล้วเนี่ยผลการเรียนของเรานะคะเมื่อเราสอบมาแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันดีก็แสดงว่านักศึกษาได้เอาสิ่งเราที่ผ่านมานะคะหรือประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วมันทำให้ได้ผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะเอามาแก้ไขใหม่โดยเปลี่ยนไปนะคะเป็นวิธีการใหม่แล้วปรากฏว่าบรรลุจุดมุ่งหมายก็แสดงว่านักศึกษาได้มีสติในการพิจารณานะคะถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรับแก้ไขนะคะให้สถานการณ์ใหม่เนี่ยมันดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้นก็คือการเรียนที่ใช้2ช่องทางเข้ามาเสริมกันก็ปรากฏว่าผลลัพธ์คือได้ผลเรียนดีตามที่ได้ตั้งใจไว้นะคะก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยมันมีประสบการณ์นะคะที่ทำให้เกิดการรับรู้ที่แน่นขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่านักศึกษาได้แก้ไขที่ถูกนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดมีความผิดหวังปฏิกิริยาต่อความผิดหวังอีกประการหนึ่งนะคะแทนที่จะปรับปรุงการกระทำของตัวเองใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะคะนักศึกษาอาจจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปโดยที่ว่าเลิกไม่ทำกิจกรรมนั้นเลยนะคะก็คือไม่เอาละไม่เรียนละมันท้อนะคะไม่อยากจะเรียนอีกต่อไปเพราะว่าพอเห็นได้คะแนนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มารบเร้านะคะความรู้สึกของนักศึกษาอยู่เสมอว่าโอ๊ยอุตส่าห์ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือแทบตายแล้วมันไม่เห็นได้คะแนนดีไม่เห็นได้เกรดดีอย่างที่หวังเลยทำไมมันออกไปอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะดูหนังสือไม่อยากจะเรียนอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำในลักษณะที่ต่อต้านหรือว่านะคะปิดการรับรู้นะคะปิดการรับสิ่งเราเลยก็คือหยุดยุติการกระทำไม่ปรับปรุงอะไรแล้วนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นแนวทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เราไม่ไปบรรลุถึงเป้าหมายใหญ่นะคะก็คือเรียนแล้วก็ครบทุกวิชาแล้วก็ถึงจะเมื่อสอบผ่านทุกวิชาถึงจะสำเร็จนะคะเท่ากับนักศึกษาเรียนมาเจอบางวิชาที่มันทำให้คะแนนไม่ดีไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วเนี่ยเราก็ยุติการเรียนนั่นเลยนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้าในที่สุดคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็จะไม่สำเร็จนะคะเพราะพอไปทำอะไรแล้วเจอปัญหาเจออุปสรรคปุ๊บแทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะทำอย่างไรให้มันหายไปได้หรือให้มันหมดไปได้นะคะมันมีทางแก้ไขอย่างไรหรือไม่เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็คือพอเจอปัญหาอุปสรรคหยุดนะคะถอยเลยไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำไปก็ทำแล้วไม่สำเร็จนะถ้าคนคิดแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอยู่เรื่อยในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จอีกต่อไปในอนาคตนะคะจะเป็นคนที่ทำแล้วก็จะล้มเหลวพอล้มเหลวแล้วก็หยุดนะคะเขาก็จะอย่างนี้ค่ะก็จะทำแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็หยุดทำล้มเหลวหยุดก็จะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกต่อไปนะคะอันนี้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นในลักษณะปฏิกิริยาต่อความผิดหวังในประการที่สองเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไม่สนับสนุนให้ทำนะคะว่าเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้ได้เกรดไม่ดีได้คะแนนไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วหยุดเรียนเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องอย่าทำวิธีนี้นะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้เราเกิดเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เจอปัญหานะคะเจออุปสรรคแล้วก็จะท้อไม่ยอมสู้ไม่ยอมหาทางแก้ไขนะคะยุติกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคนั้นเลยแล้วก็จะไปทำอะไรใหม่พอทำใหม่แล้วก็เจอปัญหาอีกก็จะหยุดอีกนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมในเชิงลบนะคะก็อย่าใช้วิธีการนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะทำซ้ำๆอย่างเดิมแล้วแต่มันก็ไม่เกิดผลอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นมาเลยการกระทำซ้ำๆก็คืออย่างที่เมื่อกี้วิธีในการเรียนหนังสือของนักศึกษาต่อวิชาพฤติกรรมองค์การที่อาจารย์บรรยายเนี่ยเมื่อเราได้เกรดไม่ดีนะคะแทนที่นักศึกษาจะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการเรียนดูหนังสือของเราเนี่ยก็คือแค่เราฟังนะคะเปิดฟังเนี่ยแต่เราไม่เห็นภาพไม่เคยเห็นสไลด์ไม่เคยเห็นเนื้อหาเลยอย่างเงี้ยเพราะเราใช้วิธีแค่ฟังเสียงนะคะมันก็เลยทำให้
้การรับรู้มันได้แค่ช่องทางเดียวนะคะมันมีประสาทสัมผัสแค่ทางเดียวเองแทนที่เราจะไปแก้ไขนักศึกษาจะแก้ไขโดยที่ว่าเอาเพิ่มช่องทางอันนึงก็คือนั่งอยู่หน้าจอดูสไลด์ด้วยนะคะมันก็จะเกิดการรับรู้ที่แน่นขึ้นอย่างเงี้ยไม่เอาละจะเอาวิธีอย่างเดิมนะคะเพราะขี้เกียจนะคะก็คือจะแค่ฟังเคยฟังอย่างเดียวก็จะฟังอย่างเดียวอย่างนั้นนะคะไม่มีการเพิ่มช่องทางหรือวิธีการใหม่เข้ามาอีกเลยนะคะดังนี้มันก็จะไม่เกิดผลดีแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อทำซ้ำแล้วก็รู้การทำวิธีนี้อ่านแค่ดูหนังสือโดยแค่ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้คะแนนเราดีขึ้นเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเราก็ยังทำอย่างเดิมอยู่อีกก็คือเป็นคนที่ไม่คิดจะแก้ไขปัญหานะคะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ยังได้ผลลัพธ์มาอย่างเดิมนะคะมันก็ไม่เกิดผลดีนะคะมันในปฏิกิริยาต่อความคาดหวังเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากจะนักศึกษาใช้วิธีการที่ว่าหนึ่งเลิกทำกิจกรรมนั้นอย่างเช่นว่าได้คะแนนวิชาของอาจารย์ไม่ดีแล้วก็ยุติไม่เรียนวิชาอื่นต่อไปก็คือหยุดเรียนเลยเงี้ยหรือ2วิชาของอาจารย์เนี่ยใช้วิธีการดูหนังสือหรือว่าฟังนะคะในเวลาจะสอบที่ก็เตรียมตัวในการฟังอยู่มันก็ยังไม่ดีก็ไม่แก้ไขนะคะมันก็ไม่เกิดผลอะไรในการที่มาทำซ้ำๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ2ประการหลังนี้จางก็ไม่แนะนำให้ทำนะคะวิธีที่สุดก็คือปรับปรุงซะแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยให้มันแปลกใหม่ขึ้นให้มันมีอะไรที่จะทำให้เกิดความแน่นอนขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้เราได้รับความสำเร็จได้นะคะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะการเรียนรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรนะคะเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรงแล้วเนี่ยนะคะมันจึงทำให้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนนะคะการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะที่มีผลมาจากการฝึกฝนและประสบการณ์เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้นะคะเพราะว่าฝึกฝนแล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะมันในการบรรยายวันนี้เนี่ยนะคะก็หัวข้อเกี่ยวกับทั้งการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากนะคะถ้านักศึกษารู้แล้วเนี่ยเอามาใช้ฝึกกับตัวเองได้จะเกิดประโยชน์มากนะคะอาจารย์ก็หวังว่าการบรรยายในวันนี้คงจะทำให้เกิดความรู้แล้วก็ประโยชน์ต่อนักศึกษานะคะพอสมควรนะคะสิ่งที่จะเพิ่มมากขึ้นก็คือนักศึกษากลับไปทบทวนในตำรานะคะก็จะทำให้การรับรู้และการเรียนรู้ของเราดียิ่งขึ้นค่ะการขอจบการบรรยายวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในการบรรยายครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ